ตอนนี้หนูก็เป็นห่วงแม่มากๆค่ะเพราะว่าแม่ต้องเดินทางไปโรงงานเย็บผ้าไปกลับก็50กิโลแล้วค่ะบางทีเขาทำโอทีดึกเขาต้องกลับมาค่ำๆมืดๆแล้วทางมันก็เปียวมากๆด้วยหนูก็เคยมีคุยกับแม่ไว้นะคะว่าเรามาเปิดร้านขายของชำกันดีไหมเป็นร้านเล็กๆที่หน้าบ้านเราเพื่อที่จะไม่ให้แม่เดินทางไปทำงานไกลบ้านค่ะจุ๊บจิ๊บแล้วก็ที่บ้านนี้ก็คือมีร้านขายของชงของชำไหมแถวนั้นมีป่ะก็มีค่ะแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะมันมีตัวเลือกไม่เยอะค่ะอ๋อมีก็มีคนขายด้วยใช่แล้วก็ในร้านเขาขายชาไข่มุกอะไรไหมไม่มีค่ะยังเราก็เลยอยากทำใช่ค่ะหนูก็เลยเห็นจุดนี้หนูก็เลยอยากทำจริงจริงไอ้ชาไข่มุกนี่ก็ไม่แน่นะพอทำสมมติว่ามันไม่มีแล้วเขาทำขึ้นมาวันหนึ่ง300ก็อาจจะได้เลย300แม่ไม่ต้องเดินทางแล้วปลอดภัยเลยเพราะว่าไม่ได้เสี่ยงเพราะว่าถ้าไม่เดินทางนี่คือดีเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ถ้าไอ้ชาไข่มุกแล้วไม่มีคนแถวนั้นไม่มีใครทำแล้วเราทำโหสบายนี่ขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์ไปกลับก็50กิโลแล้วค่ะก็ไป25กับ25ใช่ค่ะประมาณก็เหมือนไปเข้าไปในตัวเมืองไหมไม่ใช่ก็ไม่ค่อนข้างจะที่เป็นโรงงานใช่ค่ะเป็นเขตโรงงานใช่ค่ะแล้วก็ไปทำงานทีนี้ดึกๆน่ากลัวไหมขากลับน่ากลัวค่ะเพราะว่าทางกลับบ้านมันจะมีเหมือนป่าช้าด้วยค่ะแล้วก็โค้งเหมือนโค้งปิ้งงูแล้วโค้งปิ้งงูโค้งปิ้งงูคำศัพท์นี้มาเยี่ยงใดปอเจ้าไหนลองพูดสิโค้งปิ้งงูนี่อยู่จังหวัดสกลนครค่ะเขาจะมีชื่อโค้งชื่อว่าโค้งปิ้งงูอ๋อเหรอใช่ค่ะมีอันนี้เราก็มีโค้งปิ้งงูอยู่มหาสารคามนี่นะแมนค่ะโอ้แล้วมันชื่อกันมันบอมันคดเป็นงูเลยนะโอ้มันคดเคี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วเกิดอันตรายอันตรายค่ะแบบว่ามันก็เคยมีโค้งนึงเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแบบมีคนเสียชีวิตด้วยค่ะก็คือเกิดบ่อยๆใช่ค่ะแล้วขับผ่านป่าช้าด้วยใช่ค่ะอ๋อช่วงนั้นเร็วหรือช้าเวลาแม่ขับผ่านขับช้าค่ะขับช้าแสดงว่าเป็นป่าช้าเห็นไหมถ้าขับป่าช้าแล้วเราขับเร็วมันจะไม่ใช่ป่าช้ามันจะเป็นป่าเร็วเป็นป่าเร็วอันนี้เขากลัวพิธีกรไหมฮะเนี่ย ไม่หยอกเอิญกันเล่นๆ ก็คือมันเหมือนน่ากลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันวิววิวแต่จริงๆมันไปมันก็เสี่ยงอ่ะถ้าไม่ไปซะมันก็เสี่ยงน้อยที่สุดก็อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายของชำอีกอะไรเงี้ยก็อยากจะได้ไดแล้วจุ๊บจุ๊บจิ๊บส่งเงินกลับบ้านกี่บาทเดือนละ 5,000 ค่ะเหรอหนูได้เดือนเท่าไหร่เงินเดือนหนูขั้นต่ำนี่ 15,000 ค่ะแต่ว่าถ้ามีโอด้วยก็ประมาณ 19,000 แล้วก็หนูก็มีขายของออนไลน์คือส่งเงินกลับบ้าน 5,000 นะสำหรับเขา 5,000 5,000 เนี้ยส่งทุกเดือนทุกเดือนค่ะหนูส่งแต่อายุส่งมานานยังส่งตั้งแต่ปีที่แล้วเรียนจบหนูก็รีบทำงานเลยค่ะแล้วก็ส่งเลยใช่ค่ะเพราะเห็นแล้วเขาเหนื่อยใช่เขาเหนื่อยก็แบบอยากรีบทำให้เขาแบบสบายที่สุดไม่อยากรอแล้วค่ะอ้าวมาดูนะครับวันนี้จะต้องต่อสู้เพื่อครอบครัวเพื่อคุณแม่พี่เบลให้กำลังใจกันหน่อยเดี๋ยวเขาจะไปร้องเพลงอ่ะเชิญครับค่ะน้องจุ๊บจิ๊บค่ะเหมือนกันเลยนึกอย่างเดียวก็คืออยากให้พ่อกับแม่เราเนี่ยสบายแล้วมีสิ่งเดียวที่เราทำได้นะคะนั่นก็คือการร้องเพลงในวันนี้ก็ขอให้น้องจิ๊บๆนะคะโชคดีแล้วก็ไม่ต้องกดดันเยอะเด้อซัมวาเฮามาร้องเพลงให้พ่อแม่พี่น้องเขาฟังได้ออกโทรทัศน์ได้ออกโทรศัพท์น้อยหล่าเนาะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับวันนี้จุ๊บจิ๊บจะใช้เสียงร้องและความสามารถที่มีมาทำฝันเปิดร้านขายของชำให้กับแม่ของเธอได้สำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเสียงร้องและเพลงที่เธอเสี่ยงโชคได้อย่างเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาครับเขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยจำได้เสมอ
ลครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญจ้ะเสียงน้องจุ๊บจิ๊บคือเสียงใสมากดีมากเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับเชิญพี่เอฮะครับจุ๊บจิ๊บชื่นใจเนาะเขาบอกว่าจบมาปั๊บแล้วรีบส่งเงินให้กับทางบ้านเลยเห็นแม่เหนื่อยมาเยอะแล้วดีลูกนั่นคือจิตใต้สำนึกหนูเป็นเด็กที่ดีมากเลยนะลูกก็ขอให้ทำให้กับคุณแม่ได้สมดังตั้งใจนะลูกนะท่านก็จะได้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็จะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะลูกส่วนการร้องเพลงจุ๊บจิ๊บเป็นคนที่เสียงดีมากนะลูกแก้วเสียงดีมากแก้วเสียงคมมากคมตั้งแต่ที่หนูพูดแล้วแต่ในวันนี้อาจจะเพลงอาจจะยังไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเข้าปากเท่าที่ควรเพราะว่ามันมีบางคำนะลูกที่ปลายเสียงมันยังคุมไม่อยู่เยอะอยู่เหมือนกันในวันนี้แต่หนูมีจุดดีมากกว่าจุดด้อยนะลูกในวันนี้เพราะว่าเสียงหนูน่าฟังจริงๆฝึกนะลูกฝึกเยอะๆโชคดีค่ะลูกน่ารักเนาะน่ารักอ่ะเป็นเด็กที่น่ารักใครเห็นก็รักใครเห็นก็เมตตาหนูมีณที่ดีนะพี่จะบอกให้แบบจากใบหน้าของคุณจิ๊บช่วยเปียน่ารักแล้วเป็นเด็กที่ขยันเนาะดูสิไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเลยอ่ะหาอาชีพเสริมอีกเลยอีกเก่งมากเลยลูกพี่ตั๊กขอบอกว่าอวยพรให้จุ๊บจิ๊บเนาะสิ่งใดที่ลูกหวังขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเลยการร้องก็ถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีคนนึงอ่ะนะฮะลูกลงลูกเล่นลูกองลูกเอื้อลูกมีครบนะเพียงแต่ว่าจุ๊บจิ๊บเวลาร้องเพลงจุ๊บจิ๊บระวังจะร้องแล้วดึงอ่ะเออแบบว่าพี่ตั๊กว่าส่วนอ่ะส่วนของเพลงมันสำคัญอะไรเงี้ยบางทีลูกร้องบางทีแบบมาแล้วก็ลูกจะดึงจะยานคางอะไรเป็นให้จุ๊บจิ๊บระวังไว้เดี๋ยวให้อาจารย์แม่เขาแนะนำอีกทีก็ได้ลูกจ๋ารักมากเลยจุ๊บจิ๊บรักลูกนะเชิญอาจารย์แม่ฮะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะดูในคลิปรู้เลยเนาะเขารักพ่อแม่มากดีแล้วลูกแต่ว่าการที่เราห่วงพ่อห่วงแม่อยากให้เขาสบายมากมากอย่ากดดันตัวเองจนเกินไปใช้ชีวิตให้มีความสุขลูกเราทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีคิดดีทำดีเป็นเด็กดีเดี๋ยวจังหวะชีวิตมันจะมาเองแล้ววันหนึ่งหนูก็จะได้อย่างที่หนูปรารถนาทุกอย่างนะคะเป็นกำลังใจส่วนเรื่องการร้องเพลงก็พัฒนาต่อได้เลยเผลอๆก็รับงานร้องเพลงได้เลยลูกเพราะว่าเสียงก็น่ารักเสียงน่าฟังมีพลังในเสียงแล้วก็ลูกเอื้อลูกคออะไรทำเป็นหมดแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบร้องไปเหมือนขึ้นหัวเขียนติดฟ้าห้องมาดีเลยลูกพอท่อนวักต่อไปเป็นอยู่ๆยานอยู่ๆอยู่งั้นแล้วก็มีพอมันอยู่ๆยานๆไปมันก็จะมีการเตี้ยเล็กๆอะไรเงี้ยจะอยู่อย่างนี้ตลอดลองฝึกเยอะๆลูกนะให้มันแข็งแรงให้มันแบบสม่ำเสมอสู้ต่อค่ะลูกเป็นกำลังใจให้ค่ะเชิญไรอันฮะจุ๊บจิ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ขอให้อดทนแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องความฝันก็ขอให้สำเร็จนะครับยังไงเป็นคนกตัญญูอยู่แล้วขอให้มีสิ่งดีเข้ามานะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับเชิญลีโอครับสวัสดีครับพี่จุ๊บจิ๊บก็ขอให้พี่โชคดีนะครับผมก็พี่เป็นคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดหาวิธีที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขสบายอยู่แล้วก็ดีแล้วครับผมก็เหนื่อยหน่อยก็อดทนนะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมก็ขอให้พี่สู้ๆต่อไปนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์47สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยครับแก้มนะครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาตอนนี้ก็สะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,999,853 บาทสมัยนี้สมัยที่48ของเขานะที่แก้มจะต้องต่อสู้นะลูกขึ้นอยู่กับเพลงนะครับไปครับเพลงที่แก้มจะต้องเสี่ยงโชคนะครับเพลงไหนร้องไม่ได้สาวเมืองการสาวเมืองการถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกเจ้าหยุดค่ะเอาจะได้เพลงอะไรครับหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงซิมาฮักหยังตอนนี้ซิมาฮักหยังตอนนี้นะพร้อมไหมลูกอีสานนี่ใช่ไหมอีสานตรงใต้อรทัยอีสานหน่อยอ้าวอาจจะยากหน่อยนะครับซิมาฮักหยังตอนนี้
บ่ห่วงบ่หาแล้วอ้ายบ่หึงน้องสิไปใส่กับไปบ่ถามว่าไปกับใครทั้งที่เฮาคบกันมาดนมีหยังก็น่าสิบอกกันแน่บ่แม่นปล่อยทิ่มปากให้ใจกำพร้าความหักอ้ายค่อยค่อยห่างเหินน้องได้พ่อเผชิญกับความเหงาอ้ายลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเขามื้อนี้สิขอคืนดีตอนมีคือบ่รักษาบ่ค่อยคว้ายังพี่เบลฟังเพลงจบไปแล้วเป็นไงบ้างครับผมสวัสดีค่ะน้องแก้มตัวจริงน่ารักมากเด็กมากอยากให้น้องกะเพราเป็นแบบนี้จังเลยค่ะอุ๊ยก็น่ารักน้องแก้มน่ารักมากแล้วแบบเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากเลยนะคะแล้วจังหวะก็คือยากมากในตัวเบลเองก็เลยยังไม่กล้าร้องเลยนะคะเพลงนี้เพราะว่าช่วงเสียงสูงก็คือแบบสูงปี๊ดเลยแล้วน้องทําได้อ่ะทําได้ค่อนข้างดีเลยนะคะในที่แบบว่าพี่มานั่งฟังน้องแก้มร้องสดๆวันนี้คือน้องแก้มเก็บรายละเอียดได้ดีการร้องสดของน้องแก้มวันนี้อิ่มมากเลยค่ะเสียงแบบ full option สุดยอดเลยค่ะขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ฮะนั่งยิ้มอยู่เชิญฮะพอดีลูกแม่ชอบตอนขึ้นหัวเพลงนะวันนี้เหมือนท่อนที่ยังไม่สูงยังไม่ต้องไปเป็นเสียงหลบอะไรเงี้ยเฮ็ดคือจังมัดใจนี่ล่ะขึ้นมานุ่มแล้วแบบนวลแล้วเพราะเลยแต่เพลงเนี่ยมันยากตรงที่มัน
พ่อไปต้องเป็นเสียงหลบมันเหมือนปลายเสียงมันฟังแล้วไม่รู้สึกไม่สบายนิดนึงกังวลกลัวว่าแต่มันไม่ได้เสียหายนะแต่เป็นห่วงเพลงนี้มันยากตรงนี้แหละทุกครั้งที่ผ่านมาตรงที่มันต้องหลบเสียงทั้งสองจุดเนี่ยก็อดเป็นห่วงไม่ได้ทุกคนที่ร้องเพลงนี้มีไลอ้อนคนเดียวเวลาร้องเพลงนี้แม่ไม่เคยห่วงเลยเพราะว่าเขามันเป็นลูกพรสวรรค์น่ะเขาปลิ้นไปได้เพราะไอ้นี่ถึงเขาไปได้ไลอ้อนมันมีพวงสวรรค์พรพรพวงใช้กับมะม่วงมันไหลไปได้อันนี้ก็อาจจะมีนิดนึงนะลูกไม่ได้เยอะแยะอะไรค่ะพี่ว่าเพลงนั้นน่าจะยากที่สุดละยากมากแก้มก็รู้ใช่ไหมเนาะน้องลูกเนาะแต่ว่าไอ้ขี้หมาน่ารักอะแก้มอะมันแบบสู้อะพี่ตั๊กรู้เลยว่าลูกอะตั้งใจแล้วพยายามถ่ายทอดออกมาให้มันดีที่สุดอารมณ์เพลงมันมาถึงเลยนะลูกถึงแม้ว่าในระหว่างเพลงเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ไอ้ตรงนั้นแบบพี่ตั๊กไม่ได้แบบกับแบบเฮ้ยช่างมันเพราะว่าอารมณ์เพลงมันดีกว่าไงคือข้อผิดพลาดมันมีแต่ข้อดีมันเยอะกว่าเออโดยเฉพาะอารมณ์เพลงแก้มอะพี่ตั๊กรู้เลยว่าลูกตั้งใจถ่ายทอดมากมันก็เลยแบบเพลงมันก็เลยส่งมาถึงเราอะไรเงี้ยก็เลยเผลอร้องตามน้องไปเลยอะไรเงี้ยเพลงมันยากลูกแล้วก็วันนี้สตาร์ทมาด้วยแบบมันต้องโชว์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างวันนี้ก็เลยเป็นห่วงในเรื่องของปลายเสียงบางทีกำลังแก้มเนี่ยขึ้นมานะลูกบางทีมันอาจจะขาดวันนี้เล็กน้อยแต่อย่างที่บอกว่าพอขึ้นเสียงสูงเสียงอะไรมาหนูเอาอยู่หมดโชคดีค่ะโอเคตัดสินผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องจุ๊บจิ๊บจากฉะเชิงเทราอยากได้เงินไปเปิดร้านขายของชำให้แม่แชมป์47สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษา1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกพี่เอจะมอบให้ใครจุ๊บจิ๊บหรือแก้ม1คะแนนแรกครับแก้มครับแก้มครับ1ต่อ0แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแก้มรออีกเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าจุ๊บจิ๊บไม่ได้1คะแนนนี้กลับฉะเชิงเทราครับแก้มครับแก้มครับ2ต่อ0แก้มได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับให้แก้มค่ะแก้มเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมเอาละจุ๊บจิ๊บก็ต้องสู้ต่อไปนะฮะวันนี้สิ่งที่หนูมาทำมันยอดเยี่ยมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องภาคภูมิใจขอให้หนูหมดหนี้หมดสินเร็ววันเร็วคืนนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสียงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับแต่ตอนนี้ไปลุ้นกันก่อนว่าแก้มจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับใครและจะเป็นเพลงอะไรไปลุ้นกันเลยครับไรอันนะครับผมวันที่ได้คำตอบนะครับลีโอให้นานกว่าที่เคยนะครับศิลปินเสริมโชคครับอียังว้ามาแก้มถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะเป็นใครนะครับไรอันลีโอหรือพี่เบลใครจะได้มาร้องเพลงนะครับกับแก้มเป็นใครครับลุ้นลีโอเพราะเชื่อว่าเขามีจริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลมองหาที่เหงาเหมือนกับฉันถึงยังไม่ได้พบกันแต่ในทุกวันรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไป
ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงวันนี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใจคนนั้นไม่รู้เป็นเช้าหรือบ่ายหรืออาจเป็นสายของพรุ่งนี้คงเป็นตรงไหนสักทีวันไหนสักวันไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันถ้าสบสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงกว่านี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงวันนี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบเธอที่อยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงวันนี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นกำลังอินเลยพี่เอ้ยเขาเป็นผู้หญิงจะจับเขางี้ได้ไงมันเป็นอารมณ์เพลงพี่อารมณ์เพลงการแสดงพี่การแสดงโอ้โหอ้าวทำไปได้5ดวงแล้วเป็นผู้หญิงไม่จับเขาได้ไงเอ้ยให้มันรู้บ้างใช่พี่เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรักนวลสงวนตัวไม่ใช่ให้ผู้ชายเข้ามาจับเข้าใจไหมแก้มขออนุญาตนะลูกไหนลิโอลองจับก่อนนิดนึงจับทีนึงนิดนึงอ่ะลิโอจับดิลองจับมือแก้มโอเคอ่ะลองไลอันลองจับทีนึงโอเคอ่ะพี่ลิงลองดิอุ๊ยจับน้องทำไมอ่ะจับแล้วมือครับมือแก้มจับขาหน้าเขาอ่ะไม่ใช่กล้วยตีนเต่าพ่อจุงสรุปให้หน่อยป่ะได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชนครับ4ดีงาม4หรือ3ครับโอ้ย
ศูนย์ป่ะศูนย์โอ้โหเฮ้ยตัวแรกไม่น่า4เลยเออถ้าได้ศูนย์นี่โอ้โหลุ้นสนุกเลยนะใช่อ่ะดิแต่ไม่ต้องการศูนย์อีกต่อไปโอ้โหขอเป็น5นะเนี่ยไปที่หลักหมื่นครับขอ5ครับ5เอา5มาเลยแก้มศูนย์ไม่เอานะแก้มเอ้ยศูนย์ไม่เอานะขอให้ได้5นะครับ4กับ5ดูพร้อมกัน4หัว4ท้าย4หัว4ท้าย6ค่ะโอเคโอ้ยใจหายไปหมดเออ3ยังดีอ่ะ 34,000 บาทครับมาสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 1,129,857 บาทครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกับเรื่องราวชีวิตสุดสะท้านใจของผู้ท้าฝันคนใหม่ตอนนี้เป็นห่วงลูกกลัวไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินค่ะตัวหนูเองก็ไม่สามารถให้นมลูกได้ค่ะเพราะว่ามีเชื้องูสวัสดต้องทานยาฆ่าเชื้อตลอดเวลาค่ะอยู่ๆมันเป็นได้ไงมันเกิดจากอาการอะไรตอนเด็กๆอะค่ะป่วยเป็นทอมซินอักเสบก็เลยต้องผ่าออกผ่าทอมซินออกแล้วก็ทำให้ไม่มีตัวกรองเชื้อโรคค่ะตอนทอมซินใช่ค่ะไม่มี